เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของเธอนี่เจอเรื่องหินเพราะหินจริงๆครับเพราะว่าการค้าการขายของเธอเกี่ยวกับเรื่องสวยๆงามๆครั้งหนึ่งเธอไปซื้อมรกตนะครับมูลค่าถึง2ล้านแล้วอยู่ๆมันหายสวัสดีครับก็มาพบกับรายการพลังบุญธรรมจักรกันอีกแล้วนะครับเรื่องราวดีๆจากการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปปนาสูตรนะครับมนต์บทนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วก็พระมหาเถระแล้วก็ชาวพุทธทั้งหลายก็ได้สวดส่งต่อๆกันมาจนถึงพวกเราในปัจจุบันนะครับเราก็สวดกันทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเราครับเยอะแยะมากมายเลยมีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของเธอนี่เจอเรื่องหินเพราะหินจริงๆครับเพราะว่าการค้าการขายของเธอเกี่ยวกับเรื่องสวยๆงามๆครั้งหนึ่งเธอไปซื้อมรกตนะครับมูลค่าถึง2ล้านแล้วอยู่ๆมันหายแล้วกลับมายังไงแล้วจะไปยังไงก็พบกับคุณละลิพัฒน์เจนจบครับสวัสดีครับก่อนจะมาเจอปัญหานี้ชีวิตเป็นยังไงครับกับธุรกิจปกติดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรอะค่ะก็ค้าขายปกติค่ะค้ามาคือไปกำไรใช่ค่ะปกติไม่เคยโดนอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยเริ่มเจอปัญหาคือตอนที่ไปหาซื้อมรกตที่ลูกค้าได้สั่งออเดอร์มาค่ะกับซัพพลายเออร์เจ้าใหม่อะค่ะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งแถวสีลมอะค่ะครับผมก็ไปเจอกับซัพพลายเออร์เจ้าใหม่เนี่ยก็ได้ไปเจอกับมรกตที่ต้องการ2เม็ดอะค่ะครับผมแล้วก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะให้เครดิตเราอะค่ะครับผมประมาณอาทิตย์กว่าให้ไปให้ลูกค้าดูก่อนได้ตอนนั้นหนูก็ได้เซ็นรับของอะไรเรียบร้อยแล้วมูลค่าเท่าไหร่ตอนนั้นมูลค่า2ล้านบาทอ่ะ2ล้านบาทเซ็นเรียบร้อยด้วยใช่ค่ะอ้าวแล้วเซ็นแล้วเป็นไงต่อครับทีนี้แล้วก็คิดว่าได้เอาของใส่กระเป๋ามาแล้วครับผมคิดแบบนั้นแต่ว่าในบูธของเขาไม่มีกล้องวงจรปิดอะค่ะก็หนูก็ออกมาจากห้างสรรพสินค้านั้นนะคะประมาณแค่ประมาณ10นาทีอะค่ะก็มาเปิดกระเป๋าดูก็ไม่เจอมรกต2เม็ดนี้อ้าวหายไปไหนเอาละครับมากเลยค่ะตกใจเป็นวิกฤตของเราแล้วทำยังไงครับพอเจออย่างนี้ก็โทรไปหาที่ซัพพลายเออร์นะคะว่าเราลืมของไว้ที่โต๊ะหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีอะค่ะเอามาเรียบร้อยแล้วเอามาแล้วบอกว่าเราเอามาแล้วแล้วก็เดินตามหากลับไปว่ามีใครมาล้วงกระเป๋าเราหรือหล่นแถวที่เราเดินมาไหมก็ไม่เจอไม่เจอก็มีเพื่อนบอกว่าให้ไปแจ้งสน.ตำรวจแล้วก็เอาใบจากสน.ตำรวจเนี่ยค่ะ มาขอดูกล้องวงจรปิดในห้างสรรพสินค้าค่ะก็เลยวิ่งไปที่สน.ตำรวจยานนาวาแล้วก็ไปเขียนว่าเรารับของมาแล้วแล้วก็ของหายต้องการไปดูในกล้องวงจรปิดนะคะเรื่องไม่จบแค่นั้นมาถึงเจ้าของที่ให้เครดิตเราเนี่ยเจ้าของมรกตทีนี้เขาว่าไงครับหลังจากนั้นหนูดูกล้องวงจรปิดหมดแล้วก็ไม่มีใครมาล้วงกระเป๋าหนูเลยแล้วซัพพลายเออร์นี่เขาก็พามาอีก5คนนะคะมาล้อมหนูล้อมเราเลยทีนี้เอาล้อมว่าให้จ่ายเงินเลยซึ่งจริงๆแล้วเขาให้เครดิตเราทำไมวันนั้นเขาให้หนูจ่ายเลยเอาละสิใช่ค่ะตอนนั้นหนูก็กลัวมากไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมูลค่าก็สูงด้วยก็ตอนนั้นมีเงินในกระเป๋าอะค่ะมีเช็คอยู่3ใบใบละ3แสนบาทนะคะก็ให้เขาไปวางว่าเราไม่หนีแน่นอนเราจะคืนเงินที่เหลือทั้งหมดเลยเช็ค3แสนบาท3ใบแล้วก็เงินสดด้วยโอนให้เขาในบัญชีวันนั้นเลยค่ะประมาณ1ล้านบาท1ล้านก็ได้แค่ครึ่งเดียวตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนนั้นรู้สึกแบบทำอะไรไม่ถูกกลัวมากเลยเพราะชีวิตไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้ค่ะก็เลยโทรหลังจากวันนั้นก็ได้เอาบัตรประชาชนให้เขาด้วยนะคะทั้งบัตรประชาชนทั้งเอาเงินให้ด้วยหลักฐานเต็มที่เลยเนาะเต็มที่เลยใช่ค่ะเอาละจนมาแย่แล้วไม่รู้จะทำไงจนมาเรื่องถึงการสวดมนต์บทธรรมจักรนะครับโทรมาหาพระอาจารย์พระอาจารย์แนะนำยังไงครับกับการสวดมนต์ค่ะตอนนั้นหนูก็เครียดมากไม่รู้จะหาหนทางไหนเลยไม่มีหนทางไหนที่จะช่วยหนูได้เลยครับผมก็เลยโทรมาหาพระอาจารย์ที่วัดอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรพี่จัวค่ะก็บอกว่าให้มาสวดธรรมจักรแต่ต้องมาสวดที่หน้าเจดีย์ต้องมาเจดีย์ด้วยนะต้องมาสวดที่หน้าเจดีย์ด้วยจะได้ของคืนเร็วอะค่ะเพราะว่าบุญอนุภาพสวดธรรมจักรเนี่ยหลายคนเจออะค่ะก็ได้จริงๆถ้าพูดถึงเรานี่ก็สวดมาแล้วแหละค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็สวดที่ทำงานหรือสวดที่บ้านแต่มาอย่างนี้จริงจังเต็มที่เนี่ยไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าปกติก็คือสวดไปเล่นมือถือไปบ้างเลยอันนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นเอาละแต่นี่วิกฤตแล้วต้องมาแล้วใช่ค่ะก็เลยต้องมาเลยทุกวันใช่ค่ะเพราะว่า
ซัพพลายเออร์เนี่ยโทรมากดดันหนูทุกวันเลยว่าให้จ่ายเงินคืนให้คืนเงินหนูก็แบบไม่รู้จะทำไงก็ตัดสินใจจริงๆแล้วหนูมีอุปสรรคก็คือเดินทางจากบ้านอยู่แถวปิ่นเกล้าอะค่ะเดินทางระยะไกลแล้วก็ต้องหาเงินที่เหลือด้วยแต่ด้วยวาจาที่รับปากกับพระอาจารย์ว่าจะมาสวดทุกวันก็เลยตั้งใจว่าจะมาสวดก็เดินทางมาเลยเคลียร์งานทุกอย่างเลยอะค่ะจะเหนื่อยจะง่วงแค่ไหนก็ต้องทำให้ได้ใช่ค่ะยิ่งเจอวิกฤตยิ่งต้องทำอย่างเต็มที่เลยใช่ค่ะเดินเดินจะหลับก็ต้องเดินใช่ค่ะวันนั้นมาสวดก็คือกว่าจะเสร็จภารกิจทำค้าขายเนี่ยค่ะก็มาประมาณ4ทุ่มบ้าง5ทุ่มบ้างก็มาสวดก็อย่างน้อยต้อง3จบแต่พอสวดไปก็ปื้มอะค่ะก็บางวันก็9จบเลยอะค่ะแล้วก็รอบใหญ่ด้วยบางวันก็เท้าพุกพองเลยอะค่ะก็เอาละจดจ่อมากเดิมพันเลยเดิมพันผลก็คือผลก็คือสวดไปประมาณอาทิตย์กว่าครับผมก็หนูก็กับเพื่อนนะคะก็คิดว่าจะทำหนังสือถึงที่ศูนย์ดำรงธรรมค่ะไปแจ้งกับทางผู้ใหญ่อะค่ะแล้ววันนั้นก็ได้ไปเจอกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ที่เป็นนายทหารผู้ใหญ่อะค่ะเขาก็เลยแนะนำผู้การให้ผู้การซึ่งผู้การคนนี้เขาชื่อเสียงโด่งดังมากช่วงนั้นนะคะเขาก็รับเรื่องช่วยให้เรารับเรื่องช่วยให้เราแล้วก็มาคดีใหม่หมดเลยสุดท้ายก็คือก็ได้สุดท้ายก็ให้สอบสวนใหม่อะค่ะสอบสวนฝ่ายนั้นใหม่แล้วตั้งแต่นั้นมาเขาก็โทรมาหาหนูเลยอะค่ะฝ่ายนั้นนะคะเขาโทรมาหาหนูว่าตอนที่หนูสวดอยู่ที่วัดเนี่ยวัดเจดีเนี่ยค่ะผมก็รับสายโทรศัพท์เขาก็โทรมาเปลี่ยนจากทวงเงินเนี่ยเปลี่ยนเป็นบอกว่าตอนนี้มีบริษัทประกันอ่ะจะรับผิดชอบให้อยากจะยุติความนี้คดีแล้วและเงินที่เราจ่ายไปใช่ค่ะเขาก็จะคืนเขาจะคืนให้เงินคืนเงินให้หมดเลยอะค่ะ1 ล้านบาทที่หนูจ่ายไปความรู้สึกนี้เป็นอย่างไรมากก็แบบว่าทำไมอัศจรรย์มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับโทรศัพท์ตรงหน้าเจดีหน้าเจดีหน้าเจดีนี่เลยอะค่ะก็อัศจรรย์มากเลยอะค่ะวันนั้นหนูดีใจมากแต่ว่าไม่กล้าแสดงความดีใจเพราะอยากจะคืนเท่านิดนึงหนูก็เลยโทรไปหาท่านผู้กำกับที่สน.ด้วยว่าเขาโทรมาอย่างเงี้ยค่ะผู้กำกับบอกว่าเนี่ยค่ะเขาอะถ้าเกิดเขาโกไม่ดีอะเขาจะโดนกลับไป4เท่าอะค่ะโอ้นั่นแหละครับนั่นคือเรื่องของผลนะครับเริ่มต้นสวดจริงๆเนี่ยปีไหนครับเริ่มต้นสวดจริงๆตั้งแต่โครงการนะคะโครงการปี59นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะนะสวดไปเล่นไปใช่ค่ะพอมีเรื่องก็ตั้งใจสวดจริงๆ2อาทิตย์เองนะที่ทำอย่างจริงจังเมื่อยแค่ไหนง่วงแค่ไหนนี่ก็ต้องมาที่เจดีย์ได้2อาทิตย์นะครับตอนนั้นคิดไม่ว่าการสวดมนต์จะไม่ถึง2อาทิตย์ด้วยนะคะหัวหน้าค่ะคือเรื่องทุกอย่างจบนี่คือภายใน2อาทิตย์ใช่นะครับคิดไหมว่าการสวดมนต์จะแก้ปัญหาให้เราได้ตอนนั้นคิดไหมตอนนั้นคือคิดว่าไม่มีอะไรที่จะช่วยเราได้ไม่มีแล้วมีแต่บุญที่จะช่วยเราได้เพราะว่าเราทั้งไปมีหลักฐานทุกอย่างที่จะมัดเราให้ต้องคืนเงินอีก1ล้านบาทต้องจ่ายเขาเพิ่มแต่มีแต่บุญเนี่ยค่ะที่จะเป็นที่พึ่งให้เราในยามนั้นนะคะบุญนี้แหละบุญนี้บุญนี้แหละค่ะแรงที่สุดแล้วทุ่มเต็มที่เลยค่ะมาสวดธรรมจักรทุกวันเลยค่ะอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มาสวดทุกวันอยากได้เงินขึ้นเร็วๆอ่ะนี่คือชัดเจนว่าตอนนี้วิกฤตแล้วเพราะว่านอกจากจ่ายไปแล้วนี่ตั้งอีกล้านนึงแล้วก็อยากให้ได้คืนมาด้วยใช่ค่ะเพราะของเราก็ไม่ได้นี่เนาะไม่รู้ไปไหนนี่นะปัญหาของเราในการสวดธรรมจักรครั้งแรกนี่สวดบทนี้คืออะไรปัญหาที่สวดก็คือตอนนั้นนะคะการเดินทางอะค่ะเรื่องการเดินทางเป็นอุปสรรคอะค่ะแล้วก็หนูต้องทำค้าขายเพราะต้องหาเงินคืนเขาเนี่ยคือปัญหาอีก1ล้านบาทแต่หนูก็พยายามเคลียร์งานทั้งหมดเลยดึกแค่ไหนก็จะมาค่ะมาสวดให้ได้อย่างน้อย3จบวางใจอะไรครับเวลาสวดบทนี้วางใจอย่างไรตอนแรกก็สวดเนี่ยนะคะก็ดึกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องง่วงอะค่ะก็เลยเวียนพระทักษิณนะคะใช้การเดินเวียนพระทักษิณไม่ให้ง่วงแล้วก็เวลาฟุ้งเนี่ยหนูก็มองไปที่มหาธรรมกายเจดีย์อะค่ะก็ตึกมหาธรรมกายเจดีย์ที่ศูนย์กลางกายอะค่ะแล้วก็สวดออกมาจากข้างในอะค่ะข้างในเลยแล้วก็ภาวนากับเจดีย์ไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้สวดจากที่ตั้งเป้าแค่3จบก็กลายเป็น6จบ9จบอย่างเงี้ยแล้วถ้าเวลาน้อยเคยรีบสวดไหมปกติหนูไม่รีบเพราะว่าหนูจะเคลียร์งานทุกอย่างเลยให้มีเวลาสวดเต็มที่จะได้ไม่รีบอะค่ะไม่รีบเนาะเสียงดังเบาแค่ไหนเสียงดังเพราะว่าหนูต้องการให้วาจาออกมาบอกว่าได้ยินแล้วก็
เหมือนเป็นกายวาจาใจอะค่ะมีคนได้ยินสักสองสามคนประมาณนี้ค่ะวันละกี่จบวันละประมาณ3จบครับอย่างน้อยนะอย่างน้อยอย่างสูงได้เคยทับกี่จบ9จบถึง10จบเลยโอ้คือสวดด้วยเดือนด้วยนี่นะใช่ค่ะโอ้โหตอนนั้นเท้าพองเลยนะคะหัวหน้าถุงเท้าขาดไปหลายคู่เลยใช่แล้วก็เท้าพองด้วยค่ะเท้าเจ็บเลยค่ะโอเคนะจุกจังมากนะครับจดจ่อทั้งวันไหมการสวดมนต์ของเราจดจ่อค่ะเพราะว่าด้วยความเครียดไงคะเครียดว่าต้องได้ตังค์ด้วยว่าจะอยากได้เงินคืนหนูก็เลยนึกถึงบุญไม่รู้จะนึกถึงอะไรนึกถึงบุญสวดจอมาส่งผลต่อการปฏิบัติธรรมของเราอย่างไรบ้างส่งผลต่อการนั่งสมาธิปกติเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยค่ะทั่วไปเขาจะนั่งสมาธิไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะฟุ้งมากแต่ด้วยที่หนูมาสวดวันละชั่วโมง2ชั่วโมงทุกวันอย่างเงี้ยค่ะทำให้เวลาไปนั่งอะค่ะเหมือนเราได้ภาวนามาเป็นชั่วโมงแล้วนั่งง่ายมากแล้วก็เห็นเจดีง่ายมากเห็นนึกถึงบุญง่ายมากเลยค่ะทำสมาธิก็ง่ายอะค่ะนอกจากตรงนี้พ้นวิกฤตตรงนี้ได้อะไรอีกบ้างจากการสวดธรรมจักรในช่วงนี้ของเราก็หนูได้เห็นว่าการสวดธรรมจักรนะคะกายวาจาใจเราเนี่ยสัมพันธ์กันนะคะเป็นสัจจะออกมาค่ะเวลาพูดใจกับวาจาเนี่ยสัมพันธ์กันก็เป็นสัจจะออกมาสัจจะออกมาก็เป็นสัจจะบารมีอะค่ะแล้วเวลาหลังสวดธรรมจักรแล้วอธิษฐานนะคะอนุภาพจะแรงมากเลยแรงมากอนุภาพจะศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าสัจจะที่เราออกมากายกับวาจาใจเนี่ยตรงกันนะคะก็วาจาเรามีฤทธิ์อะค่ะมีฤทธิ์อธิษฐานเลยก็สำเร็จหมดเลยค่ะหนูก็เลยได้ประสบการณ์จากเหตุการณ์นี้ค่ะได้สอนหนูว่าการสวดมนต์เนี่ยสร้างสัจจะบารมีแล้วทำให้เราอธิษฐานอะไรก็สำเร็จนะคะก็คงไม่มีแล้วนะอดีตที่สวดไปเล่นไปเล่นไลน์ไปเฟซบุ๊กไป เป็นประสบการณ์ที่ตรงแล้วว่าถ้าเราจริงจังใช่ค่ะได้ผลแน่นอนใช่ค่ะโอ้สาธุต้องบอกว่าเรื่องปฏิหารแบบนี้ใครๆก็สามารถเจอได้นะครับถ้าทำอย่างถูกหลักวิชาคือใจหยุดนิ่งนะครับไปกับบทสวดนะครับไม่ต้องรอถึงวิกฤตแบบนี้เนาะจึงใจจะจดต่อนะครับทำได้เลยครับทำได้ทุกวันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออย่างถูกหลักวิชานะครับหนักเป็นเบาเบาก็จะหายร้ายก็จะกลายเป็นดีอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องเชื่อเรานะครับไม่ต้องเชื่อคุณลีไม่ต้องเชื่อผมลองมาพิสูจน์ดูเพราะเรื่องนี้สามารถพิสูจน์ได้แต่เมื่อไรอย่างไรที่ท่านจะเจอนี้บอกไม่ได้นะครับก็อยู่หลักวิชาแล้วก็การจดจ่อของท่านนะครับแต่เชื่อมั่นว่าต้องเจอปาฏิหาริย์หรือสิ่งเหลือเชื่อทันทีนะครับแน่นอนนะครับแน่นอนเลยก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณละนิพัฒน์เจนจบนะครับสาธุที่มายืนยันเรื่องราวจากการสวดอย่างตั้งใจเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนปาฏิหาริย์เกิดขึ้นตอนหน้าจะเป็นอย่างไรก็มาพบกันใหม่วันนี้ทีมงานพลังบุญธรรมจักรก็ลาทุกท่านไปก่อนอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุ